สวัสดีค่ะคุณวัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะเชิญนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะปีใหม่นี้โอ้ปีใหม่นี้นะครับพักผ่อนอย่างเดียวเลยครับแม่หมิงพักผ่อนอย่างเดียวครับผมเพราะว่าพักผ่อนด้วยแล้วทำให้หัวสมองให้โล่งด้วยเพื่อจะได้เตรียมงานวันที่21เป็นงานประจำปีของบ้านป้ายเหมือนมือของเราด้วยครับค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมิ้นก็รบกวนถามคุณอาร์ตนะคะว่าคำว่าแอมบาสเดอร์ของบ้านป้ายเหมือนมือมีที่มายังไงมีความเป็นมายังไงคะเด็กแบบใดถึงต้องมาเป็นครอบครัวสหธนากรครับผมแอมบาสเดอร์บ้านป้ายแหม่มือนี่นะครับต้องเรียนบอกไว้ก่อนว่าเราทำงานกันหนักมากคณะกรรมการทุกคนทำงานและคัดสรรมาเป็นอย่างดีถ้าถามว่าทำไมจะต้องแอมบาสเดอร์บ้านป้ายแหม่มือเนี่ยคืออะไรคัดจากอะไรนะครับบอกไว้เลยว่าเราคัดจากความอดทนนะครับและความน่ารักแล้วก็การร่วมงานต่างๆนะครับของน้องที่จะมาเป็นแอมบาสเดอร์บ้านป้ายแหม่มือเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องคนต่อๆไปนะครับซึ่งปีนี้เราก็ได้คัดออกมาซึ่งก็คือน้องนุ่นของเรานะครับผมแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นน้องนุ่นนะครับครูบอกไว้เลยว่าน้องนุ่นเนี่ยเข้ามาพัฒนาการของน้องเนี่ยดีมากนะครับและน้องเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้เรามากมายนะครับดูจากรางวัลต่างๆนะครับน้ำมินรางวัลต่างๆใช่ครับผมแต่ถามว่าแต่ละรางวัลมาด้วยความพัฒนาของน้องนะครับเป็นการพัฒนาตัวใช่ครับแล้วก็ความอดทนนะครับแต่ถามว่าทุกรางวัลที่ได้มาหรือว่าตัวแอมบาสเดอร์เองเนี่ยลำบากไหมเขาบอกว่าทำอย่างมีความสุขนะครับจนกระทั่งเป็นน้องนุ่นของเรานะครับที่เราคัดสรรมาในวันนี้แล้วก็เชื่อมั่นครับว่าแขกในงานทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนผมร่วมยินดีไปกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ในปีนี้ด้วยนะครับครับผมค่ะก็ได้ทราบถึงความเป็นมาของแอมบาสเดอร์ว่าการคัดสรรแอมบาสเดอร์นี้คัดสรรด้วยวิธีการใดแล้วก็เลือกเด็กแบบไหนขึ้นมาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นแอมบาสเดอร์มั้ยคะใช่ครับถ้าถามว่าทุกคนมีสิทธิ์ไหมทุกคนเป็นแอมบาสเดอร์ของบ้านป้ายใหม่มือทุกๆคนครับแต่ในปีนึงเราจะมีดาวดวงนึงที่โดดเด่นที่สุดนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็คือน้องนุ่นนะครับและปีต่อๆไปนะครับเราก็จะคัดสรรต่อไปเรื่อยๆแต่แบรนด์แอมบาสเดอร์บ้านป้ายใหม่มือจะไม่มีซ้ำนะครับจะมีเพียงปีละคนนะครับและก็จะไม่คนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆทุกคนครับตั้งใจครับและดูแบบอย่างของรุ่นพี่แอมบาสเดอร์นะครับเพื่อปีหน้านะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าปีหน้าแบรนด์แอมบาสเดอร์บ้านป้ายใหม่มือจะเป็นใครครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ